หากพูดถึงเชียร์พระวงรุ่นใหม่ของอังกฤษที่พุ่งขึ้นมาโดดเด่นอยู่แถวหน้าของวงสังคมไฮโซผู้ดียุโรปตอนนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเลดี้เอเมเลียวินเซอร์สาวน้อยสุดฮิปซึ่งเป็นภรรยาใกล้ชิดในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2แห่งอังกฤษด้วยความเป็นแฟชั่นนิสต้าจ๋าบวกกับเชื้อสายชนชั้นสูงช่วยส่งเสริมให้เลดี้เอเมเลียกลายเป็นดาวเด่นอีกดวงที่โลกแฟชั่นชั้นสูงของยุโรปต้องเทความสนใจมาให้เธอซึ่งตอนนี้เธอได้รับการขนานนามให้เป็น The Most Beautiful Member of the Royal Family เรียบร้อยแล้วเลดี้เอเมเลียมีชื่อเต็มว่าเอเมเลียโซเฟียเทโอโดราแมรี่มาร์กาเร็ตวินเซอร์ปัจจุบันอายุ25ปีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอดินบะระเธอเป็นธิดาคนสุดท้องของเอิร์ลจอร์จวินเซอร์ซึ่งเป็นพระโอรสองค์โตในเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดเดอะยุคแห่งเคนต์และเป็นผู้สืบทอดบรรดาศักดิ์เดอะยุคแห่งเคนต์ในอนาคตอีกด้วยส่วนมารดาของเลดี้เอเมเลียคือดร.ซิวานาโทมาเซลีเธอเป็นอาจารย์และนักประวัติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเคลมบริดจ์ด้วยความที่เจ้าชายเอ็ดเวิร์ดทรงเป็นพระญาติชั้นที่1ในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2นั่นจึงทำให้เลดี้เอเมเลียติดโผเป็นราชทายาทลำดับที่42แห่งราชบัลลังก์อังกฤษอีกด้วยความโด่งดังของราชินีกุลสาวร่างเล็กผู้นี้พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเลยล่ะค่ะหลังจากที่เธอได้ขึ้นปกนิตยสารแทดเลอร์เลดี้เอเมเลียเป็นเชียร์พระวงสาวคนแรกที่ขึ้นปกนับตั้งแต่เจ้าหญิงยูเจนีพระธิดาในเจ้าชายแอนดรูส่งขึ้นปกเมื่อปี2008นอกจากนี้ทางนิตยสารยังเรียกเธอว่า The Most Beautiful Member of the Royal Family หลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเลดี้เอเมเลียก็กลายเป็นจุดสนใจเรียกสายตาคนตลอดเวลาด้วยบุคลิกที่ค่อนข้างนิ่งและกริยาการวางตัวที่ดูเป็นธรรมชาติบวกกับความมั่นใจเล็กๆนิตยสารบางฉบับยังชื่นชมว่าเธอเป็น The Coolest Member of the British Royal Family ที่สุดแสนจะติดดินและคูลมากจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นราชทายาทคนหนึ่งในขณะที่บรรดาเชียร์พระวงรุ่นพี่ซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับราชบัลลังก์มากกว่านั้นต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้สายตาของสาธารณชนอย่างกดดันโดยที่ไม่มีอินสตาแกรมส่วนตัวหรือแอคเคาท์โซเชียลเน็ตเวิร์กใดๆแต่สำหรับเลดี้เอเมเลียเธอได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นในช่วง20อย่างสนุกสนานพร้อมกับการโพสต์ IG รัวๆตั้งค่าเป็นสาธารณะเผยให้เห็นการเดินทางการท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งบ่อยครั้งที่เธอเดินทางคนเดียวการนั่งแถวหน้าริมแคทวอล์กในงานแฟชั่นโชว์แบรนด์ดังได้รับเชิญเป็นแขกคนสำคัญในอีเวนต์ต่างๆทำให้ชีวิตของเลดี้เอเมเลียเต็มไปด้วยความพีพและสีสันต่างๆอย่างมากมายLady Amelia คือส่วนผสมที่ลงตัวในความเป็นตัวเองเธอเป็นเชียร์พระวงชั้นสูงแต่ก็ชอบทำตัวติดดินขึ้นรถสาธารณะชอบปั่นจักรยานและชอบเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวแม้ว่า Lady Amelia จะเป็นสาวสังคมแต่ก็รักการเรียนจนพูดได้หลายภาษาเธอเป็นแฟชั่นนิสต้าแต่ก็เป็นหนอนหนังสือตัวยงเธอสวยมีสมองและมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองปัจจุบันเลดี้เอเมเลียเป็นนางแบบในสังกัดสตรอมเอเจนซี่ที่มีนางแบบชื่อดังอย่างคาร่าเดลวีและเคทมอสอยู่ในสังกัดนี่จึงดูเหมือนว่าเธอกรุยทางสู่โลกแฟชั่นด้วยความเป็นตัวตนโดยไม่ต้องอิงเส้นสายและทรัพย์สมบัติของตระกูลเลยเลดี้เอเมเลียยังคงเดินบนแคทวอล์กเธอได้รับคำเชิญไปนั่งแถวหน้าริมรันเวย์ในแฟชั่นโชว์ชั้นสูงออกงานหรูหราและได้พบปะคนสำคัญของโลกแฟชั่นในขณะเดียวกันเธอก็หาโอกาสเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกและนั่งอ่านหนังสือเงียบๆคนเดียวในโลกส่วนตัวของเธอเรียกได้ว่าตอนนี้คงไม่มีใครฮิปเกินกว่าเลดี้เอเมเลียวินเซอร์แล้วล่ะค่ะครั้งหน้าแพลวจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้คุณฟังกันอีกบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ